ส่วนเรื่องนี้ครับสับสนแล้วก็วุ่นวายกันไปหมดเลยครับจู่ๆมีคนโทรเข้าหมายเลข1669ขอความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินนะฮะแล้วก็บอกว่ามีอุบัติเหตุรถทัวร์พลิกคว่ำที่อุดรธานีคนบาดเจ็บเพียบเลยพอเจ้าหน้าที่ไปถึงโอละพ่อเลยครับก้มนะครับไม่มีเหตุพร้อมแล้วกันเพียบเลยเหตุใหญ่ปรากฏว่าทั้งกู้ภัยมัวปีมาแล้วก็ส่งเสริมมาไม่มีอย่างนี้ไม่เจอเหตุนะครับน่าจะเป็นการโกแก้อ้าวทำไมทำแบบนี้กันล่ะครับเนี่ย1669หมายเลขขอความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินจริงๆเลยนะฮะเลขนี้จำกันขึ้นใจแล้วแหละตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดหนักนะครับพอเจ้าหน้าที่บอกว่ามีคนโทรมาแจ้งช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ครับกู้ชีพกู้ภัยในเขตอำเภอเมืองกับอำเภอกุมภาวาปีที่อุดรธานีนับ10คันเลยนะพี่น้อยขับมุ่งหน้าไปยังพิกัดที่เขาแจ้งมาเขาบอกมีรถทัวร์พลิกคว่ำลงข้างทางแถวฟาร์มหมูริมถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้าเมืองอุดรที่อำเภอประจันศิลปาคมปรากฏว่าไหนอ่ะไม่เห็นเลยรถทัวร์ไม่เห็นมีคนเจ็บนับ10เลยพอไปถึงเนี่ยกลายเป็นความว่างเปล่าครับเจ้าหน้าที่ศูนย์สั่งการหน่วยกู้ชีพกู้ภัย1669โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเขาบอกว่าโดนต้มซะแล้วครับแต่ว่าต้องเอาให้เข็ดก็เลยไปแจ้งความนะครับกับตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีเพื่อตามตัวคนที่โทรมาแกล้งอ่ะโอ้โหคือทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเสียโอกาสในการปฏิบัติงานเลยนะใช่กรณีถ้ามีเหตุฉุกเฉินแล้วเจ้าหน้าที่ไปไม่ทันเนี่ยใครจะรับผิดชอบนั่นน่ะสิครับหลายคนก็บอกเอ๊ะจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรแล้วผมว่าในระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยบิ๊กโจ๊กครับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผบ.ตร.มาตรวจโครงการเซฟตี้โซนที่ศูนย์ปฏิบัติการและควบคุมสั่งการที่สภ.เมืองอุดรธานีพอดีเลยครับบิ๊กโจ๊กบอกว่าตำรวจสามารถตรวจสอบได้หมดแหละว่าใครเป็นคนโทรแจ้งอ้าวใครเป็นคนโทรแจ้งหลังจากนี้ก็จะให้ตำรวจออกหมายเรียกมาดำเนินคดีในข้อหาแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานครับสามารถตรวจสอบได้หมดนะครับว่าผู้แจ้งเป็นใครนะครับชื่ออะไรอยู่ที่ไหนจะตรวจสอบแล้วดำเนินการออกหมายเรียกนะครับแล้วดำเนินคดีทุกรายวันนี้ระบบเทคโนโลยีของเราสามารถตรวจสอบได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น191ของที่ไหนก็ตามทั่วทั้งประเทศเพราะนั้นขออย่าได้กระทำเช่นนี้นะครับเพราะมันทำให้คนที่เขาประสบเหตุจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือแหมถ้าเจอเนี่ยอยากจะตีมือสักทีนะครับทำไมถึงมาทำกันแบบนี้ทีมข่าวช่องวันของเราครับลงพื้นที่ไปที่ศูนย์สั่งการหน่วยกู้ชีพกู้ภัย1669โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีอีกครั้งนะครับเจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่บอกเลยนะปกติในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนโทรมาแจ้งเหตุประมาณ100สายต่อวันนะครับถามว่าไอ้100สายต่อวันเนี่ยมีคนโทรมาแกล้งเยอะไหมเจ้าหน้าที่บอกว่าแจ้งเหตุเท็จก็มากนะแล้วส่วนมากจะเป็นเด็กเด็กโทรมาแจ้งเท็จโทรมาแกล้งเมื่อวานเนี่ยคนที่โทรมาแจ้งเนี่ยเห็นบอกเป็นผู้ชายฟังจากเสียงอายุน่าจะประมาณสัก 40-45 ปีใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือส่วนตัวโทรเข้ามาเจ้าหน้าที่บอกเลยนะฮะเสียหายหนักครับเพราะทุกคนหลายหน่วยเลยอ่ะใน2อำเภออ่ะมุ่งหน้าไปจุดเดียวกันเพราะตั้งใจจะไปช่วยคนเจ็บแล้วถ้ามันมีเหตุการณ์ฉับพลันทันด่วนที่จุดอื่นแล้วมีคนเจ็บมันเสียโอกาสนะในการจะไปช่วยเหลือคนเจ้าหน้าที่ฝากบอกเลยนะครับอย่าได้ทำเลย คือคุณอาจจะสนุกแค่ไม่กี่วินาทีแต่ถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบแล้วอย่างที่บิ๊กโจ๊กบอกนะครับใครโทรไปป่วนใครโทรไปแกล้งเนี่ยเขารู้ต้นทางหมดแหละว่ามาจากมือถือของใครมาจากบ้านหลังไหนละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี.เน็ตโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store